วันนี้พวกเราสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์กรุงเทพมหานครก็ได้รวมกันมาเรียกร้องให้คุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์หัวหน้าพรรครักษาการหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้และกรรมการบริหารพรรคด้วยนะคะได้มีมาตรการที่จะลงโทษหรือว่ากระทำอย่างไรก็แล้วแต่มติของพรรคกับ16ส.ส.ที่โหวตสวนมติพรรคว่าจะมีมาตรการเช่นไรพวกเราก็รอเพราะว่าตอนนี้พรรคก็ทำอะไรไม่ได้ก็เนี่ยคาราคาซังจะตั้งหัวหน้าพรรคก็ยังตั้งไม่ได้พวกเราก็คิดว่าเราจะมาเรียกร้องอีกกลุ่มนึงซึ่งที่ผ่านมาก็มีหลายคนแล้วนะคะมีหลายกลุ่มแล้วเช่นกลุ่มอีสานกลุ่มคุณสาธิตปิตุเตชะก็มาเรียกร้องให้ทางหัวหน้าพรรครักษาการหัวหน้าพรรคมีมาตรการในการที่จะต้องลงโทษหรือจัดการอย่างใดอย่างหนึ่งกับ16ส.ส.นี้พวกเราคิดว่ายังไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็เลยรวมตัวกันมาเรียกร้องอีกเช่นกันให้คุณจุรินทร์และกรรมการบริหารจัดการไม่งั้นพรรคก็เดินหน้าไปไหนไม่ได้อยู่เนี่ยเป็นเวลามานานแล้วอยากจะให้พรรคทำการฟื้นฟูและปฏิรูปพรรคแล้วก็เลือกตั้งหัวหน้าพรรคเปลี่ยนกรรมการบริหารใหม่รวมทั้งอยากจะให้แก้ผลข้อบังคับของพรรคเป็นOne Man One Vote ด้วยค่ะ